สวัสดีครับมาพบกับ Everyday with Lumix นะครับใช้กล้อง Lumix ให้เป็นทำคอนเทนต์ได้ทุกวันนะครับวันนี้จะมาสอนถ่ายสโลโมชั่นนะครับสโลโมชั่นของพานานะครับตอนนี้คือถ้าจากกล้อง S5 แล้วกันนะหรือกล้อง G95 หรือ G100 ก็ตามนะครับจะได้ที่ Full HD 120เฟรมถ้าเกิดเอา120มาทำเป็น Full HD 30เฟรมก็คือจะสโลได้มากสุด4เท่านะครับ4เท่าซึ่งจริงๆมันเลือกได้ว่าจะเป็น2เท่าหรือ4เท่านะครับแต่ก็สามารถถ่าย 4K สโลได้แหละถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น 4K 60แล้วก็มาสโลครึ่งนึงเป็น 4K 30แต่จริงๆผมจะอยากให้เน้นที่ Full HD มากกว่าทีนี้มันตั้งค่ายังไงมาดูที่กล้องกันครับโหมดตอนนี้นะครับมันคือวิดีโอ M นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น S&Q นะครับ S&Q ตัวนี้คือ Slow and Quick แค่นั้นพอเปลี่ยนเป็น S&Q แล้วก็คือเข้าสู่โหมด Slow Motion อ่ะทีนี้มาดูที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับเข้าไปที่เมนูปุ๊บอ่ะทีนี้เราเลือก Record Quality ตอนนี้จะสังเกตว่ามันจะมีให้เลือกอยู่แค่นี้คือมันจะเลือกบันทึกได้เฉพาะโหมดไม่กี่โหมดคือ 4K ก็ได้แค่30นะครับ24หรือว่า Full HD ก็ได้60ก็คือมันสูงสุดคือ Full HD 120ใช่ไหมถ้าเกิดเราตั้งเป็น Full HD 60ก็จะสโล2เท่านะครับอันไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราตั้งเป็น Full HD 30แปลว่าสโล4เท่าสมมุติว่าเราตั้งเป็น Full HD 30ก็จะได้ Slow and Quick Setting เนี่ยคือ120เฟรมสูงสุดเลยเห็นไหมครับเนี่ย120เฟรมจริงๆได้ถึง180แต่ว่าถ้าเกิน120ไปอ่ะมันจะไม่ออโต้โฟกัสแล้วถ้าเกิดเราตั้ง120เนี่ยคือมันยังออโต้โฟกัสอยู่นะครับแต่ถ้า180 150ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็น MF only คือ manual focus only นะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานคุณสามารถดันไปถึงได้180เลยแต่ว่าก็ manual เอาล็อกระยะของเป้าหมายเอานะครับผมใช้120แล้วกันปึ๊บแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน Full HD เป็น Full HD 60มันก็จะสโลว์แค่2เท่านะครับกดไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะสโลว์แค่2เท่านะครับแค่นั้นถ้าเกิดเป็น 4K 30ปึ๊บมันจะได้สูงสุดแค่60เฟรมเพราะว่ากล้องมันบันทึกได้แค่60เฟรมก็มันก็จะสโลว์ 4K 30 2เท่าแค่นั้นนะครับในกรณีนี้ผมใช้เป็น Full HD 120แล้วกันครับปึ๊บ30เฟรมนะครับแต่ว่ามันจะได้แค่8บิตนะมันจะได้แค่8บิตแค่นั้นทีนี้พอเป็นสโลโมชันแล้วเสียงจะไม่มานะครับเสียงจะไม่มาดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องไปซิงค์เสียงเอาไม่ก็เอาไปตัดต่อที่หลังนะครับแล้วก็ออโต้โฟกัสยังใช้งานได้เต็มระบบทุกอันนะครับผมก็เปิดเฟซดีเทคชั่นไว้แล้วตอนนี้ผมถ่าย MV ตัวหลักเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือจะเป็นตัวอินเสิร์ตย่อยก็เดี๋ยวถ่ายสโลโมชันเอานะเพราะว่าจะมีวิวสวยๆเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวให้น้องฟ้าเดินเป็นแบบแป๊บนึงแค่นั้นเองครับอ่ะไปดูกันSpring comes like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out of the door of the club, playing so long the weekend. Stayed in bed till Wednesday.สำหรับการถ่ายสโลโมชันนะครับมีคำแนะนำอย่างหนึ่งนะครับคือมันออโต้โฟกัสใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องใช้การเคลื่อนไหวที่ไม่ไวจนเกินไปนะครับเพราะจังหวะที่มันชิฟต์โฟกัสสโลโมชันนั้นคุณจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าฟุตเทจมันก็ยังยืดสโลโมชันไปอยู่ดีนะฮะดังนั้นรักษาระนาบให้ได้ใกล้เคียงเดิมที่สุดจะเป็นการดีที่สุดนะครับและจะได้งานที่ไวแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายด้วยนะครับต้องไปฝึกถ่ายกันบ่อยๆนะฮะสำหรับสโลโมชันแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับจาก Lumix Friend ผมไบร์ท SCHI Channel ครับ